ตอนนี้หนูจุกๆอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูปวดท้องขึ้นมากระทันหันปี๊ดขึ้นมาเลยปี๊ดขึ้นมาค่ะลองชี้จุดที่มันอยู่จุดไหนโอเคเข้าใจแล้วค่ะปี๊ดเลยเนาะค่ะปวดจนเหงื่อท่วมตัวเลยเลยค่ะแล้วทีนี้หนูยังไม่ได้เล่าให้ลุงออกฟังหนูมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับตัวเองตอนที่มันปวดตอนที่ปวดมากจนหนูคิดถึงว่าโรงพยาบาลไหนก็ช่างที่อยู่ใกล้ๆอ่ะต้องเข้าตรงนั้นทีนี้หนูก็บังคับแฟนหนูขับรถเร็วๆเพื่อจะให้ไปถึงโรงพยาบาลเร็วๆแฟนบอกว่าใจเย็นนิดนึงเอายาเอาน้ำเป็นยาลุงหงอกมากินดิเรียกลุงหงอกดิบอกลุงหงอกเร็วว่ะหนูก็ซัดอึกเลยไปปั๊บก็ลุงหงอกช่วยหนูด้วยหนูปวดท้องมากพระสามสหายด้วยช่วยหนูด้วยหนูกำลังปวดท้องมากๆเลยจนทนไม่ไหวแล้วก็เรียกพ่อเรียกแม่ด้วยเรียกอยู่สองครั้งค่ะหายเลยไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลเลยขอบคุณมากค่ะเรื่องจริงค่ะแฟนก็ตะลึงเพื่อนคนที่มาที่หนูพามาคราวที่แล้วค่ะเขานั่งอยู่เบาะหลังหนูเขาก็ตกใจเขาก็คิดว่าไม่รู้เขาจะถึงกลับบ้านกี่โมงกี่ยามเพราะว่าตอนที่หนูปวดอ่ะยังไงก็ต้องผ่าตัดแน่แต่บังเอิญอยู่ดีๆมันก็หายไปเลย แสดงว่ามันไม่ธรรมดาลุงหงอกจะไม่ให้หนูพูดว่าวิเศษได้ยังไงคะนี่แหละนี่แหละคือคำพูดที่หนูจะต้องพูดพยายามจับคำนี้เป็นหลักค่ะคำว่าอากาลิโกเอหิปัสสุโกโอปนิโกปัจจตังปัจจตังนั้นเป็นความเฉพาะตัวค่ะในระหว่างที่คุณกำลังเจ็บกันจะเป็นจะตายเนี่ยนาทีสุดท้ายเนี่ยค่ะไม่มีใครช่วยได้เลยค่ะอยู่รถคันเดียวก็ไม่มีทางช่วยได้เลยค่ะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่านี่คือการช่วยด้วยตัวเองค่ะเป็นเรื่องของตัวเองแท้ๆเลยตรงนั้นค่ะเรียกว่าปัจจตังค่ะมันเป็นของใครของใครตรงนี้ค่ะอย่างคุณแล้วรอดคุณรับที่คุณพูดมาเมื่อกี้เนี่ย 100% ก็ใช่ค่ะคนอื่นก็เหมือนกันใช่เหมือนกันแหละใช่เหมือนกันมันจะใช่ไปเรื่อยๆต่อๆไปเนี่ยทุกคนก็ใช่ทุกคนก็ใช่ถามว่าพอเวลาถึงวันนั้นจะให้ลูกหงอกอยู่ไหนรู้ไหมไม่มีที่อยู่นะให้รู้คนนั้นก็ใช่คนนั้นก็ใช่ก็หลังมาเต็มที่ทีเนี่ยค่ะไม่มีที่อยู่นะมีตอนนี้กำลังมีคนจะมาหาลูกหงอกเยอะเลยแต่ก็ยังไม่เยอะคำพูดคำนี้ถ้าหาว่าคนมาตรงนี้เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยจะให้ผมอยู่ยังไงดีเนี่ยอยู่ด้วยกันค่ะลองคิดดูภาพแล้วลองดูเสียงเพราะมันไปที่ไหนไม่ได้แล้วอย่างที่คุณว่าเนี่ยคุณไปกี่รอบแล้วโรงพยาบาลเนี่ยใช่ค่ะเห็นไหมครับค่ะใช่ไหมฮะค่ะอันตรงนี้นะฮะจะไปบอกใครให้เขาเชื่อเราก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของเราถูกค่ะนี่ที่บอกว่าคำว่าปัจจตังปัจจตังเป็นความเฉพาะตัวของเราสองคนเท่านั้นค่ะคนอื่นก็แวดล้อมคนอื่นมีตาก็ดูไปมีหูก็ฟังไปก็แค่นั้นเองค่ะแฟนหนูบอกทึ่งมากทึ่งในพลังงานของคุณลุงมากเนี่ยพนักงานที่บอกว่าพนักงานที่บอกว่านี่คือเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ค่ะอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่พนักงานตรงนี้ค่ะจำแม่นๆไว้เลยครับถึงบอกดักคอไว้ก่อนนะอย่าไปคิดว่าลุงหงอกคือผู้พิเศษนะไม่เอาเด็ดขาดลุงหงอกก็ไม่มีที่อยู่จะให้ผมไปอยู่ไหนอ่ะจริงจะให้ผมพักไหมเนี่ยผมมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเรื่องนี้ค่ะให้รู้ไว้เชื่อค่ะผู้คนจะลังมาไม่โอ้โหมามากมายต้องสร้างสนามฟุตบอลเอาไว้ให้อยู่กันเอาจริงๆรักษาทีเป็นสนามฟุตบอลเลยใช่ไหมครับ
มันถึงจะไหวยิ่งผมก็ตัวใหญ่ที่ไหนแล้ว ลองนึกภาพนะดูเสี่ยวค่ะนี่แหละคือเรื่องพลังงานก็พูดกันจังใช่ไหมฮะก็ดีนะฮะอยู่บ้านก็รับได้ไปวันไหนก็เรียกระดมพลเนี่ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เยอะจนขนาดจะต้องระดมพลค่ะคุณลุงแต่ก็มีเป็นครอบครัวสองคนมั่งคนนึงมั่งเอามาว่าที่นี่ก็แล้วกันนะค่ะบรรยายทำให้ฟังทุกๆเดือนค่ะวันอาทิตย์แรกของเดือนทำมาที่นี่ทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งครั้งเป็นเวลา 15-16 ปีต่อเนื่องมาตลอดค่ะเพิ่งไม่ได้ทำเมื่อปีที่ผ่านมาเพราะไอ้เจ้าโคโรนาเนี่ยเข้าใจยังค่ะเนี่ยทุกเดือนก็เจอกันทุกเดือนไปมาฟังอยู่เงี้ยบรรยายฟังมาเดือนทำสมาธิแล้วก็เสร็จก็กลับบ้านใครบ้านคนไหนกลับไม่ได้ก็นอนที่นี่ตื่นเช้าค่อยกลับบ้านเอาสมองที่ทำกันมาแต่ก่อนนี่มันถ้าหากว่าโควิดมันซาลงไปทางการก็ให้พวกรวมกันได้ก็ที่จะทำต่อตอนนี้ก็รู้สึกจะมีแค่5จังหวัดที่ยังที่เขาห้ามสุมหัวกันใช้คำว่าสมหัวกันก็ได้เนาะค่ะเอาล่ะต่อไปป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกเนาะค่ะตอนนี้มันหายไปแล้วเนี่ยค่ะทีนี้ป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกเราใช้ว่าป้องกันเลยทีนี้อย่าเป็นอีกนะเว้ยเป็นอีกตามบอกงอกตามเหยียบนะบอกไม่เป็นไม่เป็นถ้ามันจะเป็นอีกบอกไอ้งอกตามเหยียบนะเว้ยนี่เลยครูมันเลยจ้าเออไว้ให้ครูลุงงอกมีไว้ให้ครูพวกอาธรรมเลยเนี่ยตอนนี้ยังจุกเราดูมันจะโล่งนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยครับพอเวลาไปผ่าตัดผ่าต่อแล้วก็ไม่รู้จะไปเกิดขึ้นต่ออีกดีไม่ดีเลือดแดงไม่มีอีกทำอะไรก็ไม่ได้อีกโอ้ได้แต่ชีวิตหลงเหลืออยู่กำลังร่างกายไม่มีที่นี่ทำอะไรไม่ได้นี่ถูกแล้วเนี่ยค่ะสังเกตมันจะแวบเหมือนกับหายไปกับตาหายกำลังกับแรงเลยไหวไหมไหวค่ะไหวไหมค่ะไหวไหมค่ะแค่นี้พอแล้วจ้ะอย่าเบรกสู้นะห้ามเลยครับจังหวะนี้ก็ห้ามเบรกสู้ปุ๊บห้ามเบรกสู้ดีมันจุกตอนนี้ไม่จุกมันเบาๆค่ะแต่ยังออกร้อนพลังงานตัวนี้มันเป็นอย่างนั้นค่ะมันจะมีคำว่าร้อนตามเสมอค่ะต้องเข้าใจนะคนเมื่อกี้บอกไม่เคยมีเหงื่อเลยเหงื่อเต็มตัวเลยเมื่อกี้เนี่ยค่ะไม่ได้ยินเลยไม่ยินค่ะก็มันจะร้อนพลังงานตัวนี้มันจะระบบย่อยเยอะสบายเลยล่ะนี่เอาเรียวแรงไปได้ไหมมีแค่นี้ร่างกายมนุษย์เอาเข้าจริงๆนะจวดๆเลยภาษาลาวบอกจวดๆปานน้ำเดือดค่ะปานน้ำเดือดในทอง
แต่ก่อนปกติทุกวันทุกวันกินน้ำก็จะบอกลุงออกน้ำเป็นยานะคะหยิบเมื่อไรก็กลางค่ำกลางคืนดึกดื่นที่ไหนกินน้ำก็น้ำเป็นยานะคะก็จะเรียกตลอดตอนนี้ยาโรงพยาบาลไม่ต้องแล้วค่ะเก็บเอาไว้ช่วงวันนี้จะทำสุสานยาไว้หนูเก็บไว้ค่ะแต่ว่าหนูไม่อยู่ใกล้มาเลยดูสิที่รับแจกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นหอเป็นหอดูสิมันความสิ้นเปลืองนั่นเลยค่ะใช่ค่ะใช่ไหมครับเอามาแล้วใส่ถุงไว้เขียนเป็นใส่กล่องไว้เขียนไว้รับมาไงอะไรบ้างเขียนเอาไว้จ้ะเมื่อกี้นี่ลุงออกท่านี่เรียกท่าอะไรคะตึ๊บตึ๊บเนี่ยมากระทึบลงไหมคะไม่มีฉายารู้สึกว่ามันรู้แต่ว่าสบายสบายค่ะใช่มันเบาโล่งขาเลยโล่งรู้แต่ว่าเบาสบายขึ้นเอาคำว่าเบาสบายกลับสิเออเอาเรี่ยวแรงกลับไปเลยของจริงคือตรงนี้เองใช่ค่ะไม่ใช่ไปอ่อนแออีกไม่ได้เอาเรี่ยวแรงไปประกอบอาชีพค่ะทำเข้าไปให้ได้มากน้อยอีกเรื่องนึงผลจากการทำแค่นี้มันก็โอ้อะไรก็สู้เรี่ยวแรงไม่ได้กับมนุษย์ใช่ไหมมีเรี่ยวแรงทำอะไรมันทำได้หมดเนาะค่ะแต่ห้ามไปรักเล็กขโมยน้อยชาวบ้านก็แล้วกันอ๋อไม่ค่ะนั่นเป็นตัวห้าม 100% ใครทำก็เตือนเขาอย่าทำนะอย่าทำนะค่ะรู้ก็อย่าก็ห้ามเขาเดี๋ยวพลาดพังอันตรายรู้ก็กระซิบเบาๆมาเตือนกันค่ะไม่ใช่จะปาโปกก็นินทาเขาอื่นจะทำค่ะต้องไปรูปแบบนั้นเวลาสอนคนค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคนไปประจานไม่ดีเห็นไหมทุกอย่างก็ลงตัวไม่จะไปมีอะไรมนุษย์มันยากตรงที่คุยก็ไม่รู้ดิค่ะใช่รู้ผมว่าเนี่ยมันยากตรงที่คุยก็ไม่รู้ดิลุงงอคะหนูไม่ต้องผ่าตัดแล้วนะคะเพราะว่าหมอนัดหนูวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยผ่านเลยมาแล้วค่ะหนูบอกใช่โยดีใจจังเลย มันเลยไปแล้วค่ะ ผ่านจุดตายมาแล้วค่ะ ผ่านมาโดยปฏิหารสมมติว่าไปขึ้นนอนนี่ก็ผ่าตัดนะเกิดลุกไม่ขึ้นเลยไม่มีโอกาสได้ลึกเลยเขาไม่รับผิดชอบนะให้รู้นะใช่ค่ะเขาไม่รับผิดชอบเองนี่ว่าเขารับผิดชอบเลยใช่ไหมล่ะโอเคจบค่ะไม่น่าจะมีอะไรมากโอเคจบขอบคุณค่ะครับผมมาสุดท้ายจะได้กลับกันเนี่ยเอาอะไรเพิ่มอะไรบันนิยมมันก็จริงจริงแล้วมันหายแล้วแหละครับมันหายแล้วมันเหลืออยู่ไอแล้วก็จมูกมันมีกลิ่นได้รับกลิ่นเป็นเริ่มมีกลิ่นยังเริ่มมีแล้วใช่ไหมเป็นบางครั้งครับโอเคยังพอได้นะประสาทมาแล้วนะโอเคแต่ไอเนี่ยยังมีอาการไออยู่แต่ก็คือตัวอะไร